โอเคเดี๋ยวขอลงใช่ไหมพี่โจพี่โจรถทางไหนครับอันนี้ผ่านใช่ผ่านบ้านที่เป็นเพื่อนบ้านหรือเปล่าคะขอโทษนะคะวันนี้มีความกังวลอะไรไหมอยากพูดอะไรหรือเปล่าคะที่เรื่องมาถึงขนาดนี้แล้วค่ะพูดอะไรนะคะกังวลไหมคะอยากพูดอะไรสักนิดนึงไหมพูดอะไรก่อนพูดได้ค่ะพี่พูดได้เลยนะคะเดี๋ยวมึงโทรถามหน่อยเดี๋ยวขึ้นตามนะได้นะคะเขาจะคัดค้านการประกันตัวพี่มีอะไรจะชี้แจงไหมคะมีอยู่คนนึงตรงนี้ค่ะเดี๋ยวผมโทรบอกให้ว่าไม่คิดอะไรเขาสายหัวสายหัวกับคน 4,000 ใครบ้างเนี่ยใส่แมสก์คุณผู้ชมเห็นไหมคะเห็นทันไหมเพิ่งสัมภาษณ์เสร็จนะคะทางด้านของคุณซันนะคะหลานอากูเจ้าของบ้านตัวจริงค่ะแล้วก็นะภาพสดๆร้อนๆล่าสุดเลยใครรอดูหน้าทั้ง5คนนะคะเมื่อสักครู่เนี่ยทั้ง5คนเดินทางมาถึงแล้วนะคะใครมองทันนะคะเมื่อสักครู่ก่อนที่จะมีการเดินทางมาถึงตรงนี้นะคะคุณผู้ชมก่อนที่จะคนทั้ง5เนี่ยบุคคลที่เป็นผู้ต้องหาบุกรุกทั้ง5เดินทางมาถึงเนี่ยยิ้มเห็นคอมเมนต์ลูกเพจเราคนนึงคุณผู้ชมยิ้มเห็นคอมเมนต์แฟนข่าวอมรินทร์คนนึงทายแม่นเหมือนตาเห็นเพราะว่าตอนแรกเนี่ยเราถามกันว่าวันนี้ใครรอดูหน้าบ้างเรามาลุ้นกันดีกว่าว่าจะได้เห็นหน้าทั้ง5คนหรือเปล่านะคะมีคอมเมนต์นึงบอกว่าอาจจะไม่ได้เห็นหน้านะเพราะว่าจะมาถึงแล้วก็ใส่หมวกใส่แมสนะคะแล้วก็ปิดหน้าปิดตาเนี่ยมาอย่างนั้นจริงๆคุณผู้ชมทั้ง5คนเนี่ยนะคะเดินทางมาถึงที่สำนักงานอัยการมีนบุรีนะคะแล้วก็ใส่หมวกใส่แมสปิดหน้าปิดตาคุณผู้ชมเดินขึ้นไปเมื่อสักครู่เนี่ยแหละค่ะจะลงมาแล้วใช่ไหมคุณผู้ชมคะเมื่อสักครู่นะก็เป็นการให้ไปดูนะคะบรรยากาศนี่แหละที่วันนั้นเนี่ยทางคุณซันเนี่ยเขาพาบุกเข้าไปนะคะบุกยึดบ้านของเขาคือนี่แหละคุณผู้ชมมองว่าเนี่ยบรรยากาศอย่างเงี้ยมันมีคนเนี่ยสามารถอาศัยอยู่ได้จริงหรือเปล่านะให้คุณผู้ชมประเมินเอาแล้วกันว่าภาพอย่างเงี้ยแหละมันมีคนอาศัยอยู่ได้เกิน10ปีจริงหรือเปล่าคุณผู้ชมเหมือนจะมีความเคลื่อนไหวนะคะตัดเข้ามาให้คุณผู้ชมได้ดูบรรยากาศสดๆที่อัยการมีนบุรีดีกว่านะคะเราพาคุณผู้ชมมาดูตรงนี้ยังคงเกาะติดเพราะว่าเหมือนจะมีความเคลื่อนไหวว่าทางด้านผู้ต้องหาทั้ง5คนนะอาจจะเสร็จแล้วหรือเปล่านะคะเพราะว่าเขาเนี่ยมีการเตรียมรถนะคะเตรียมรถมารอและเตรียมรถที่ผู้ต้องหาทั้ง5เนี่ยเขานั่งมาวันนี้จะเอาคุณผู้ชมมาพี่โจถอยได้พูดได้นะคะพี่ชี้แจงได้นะคะอย่าพูดอะไรเลยค่ะที่พี่บอกว่าตั้งใจจะซื้อของเขาอยู่แล้วเนี่ยมันคือยังไงอ่ะทำไมถึงอยากได้บ้านหลังนี้ครับพี่เขาบอกว่าเขามาค้านประกันตัวแล้วเป็นยังไงบ้างคะพี่กังวลกับข้อหาที่ถูกแจ้งไหมพี่การขอโทษหรือว่าพูดไกลเกลี่ยอะไรกันไหมเรายังยืนยันว่าจะอยู่บ้านหลังนี้ต่อไหมครับหรือว่าจะเข้ามาอีกไหมเมื่อกี้ได้เจอหน้าเขาไหมคะจะคุยกับเขาไหมคะจะโทรไปหาเขาไหมคะเรากังวลไหมพี่เดี๋ยวไม่ได้แล้วพี่เขาใหญ่แล้วนะเดี๋ยวนะครับขอบคุณครับทนายมีอะไรอยากชี้แจงไหมคะจะคุยกับเขาเพิ่มไหมคะระวังมือนะครับเรื่องไก่เกี่ยวกับทนายว่ายังไงบ้างคะขอบคุณครับคุณผู้ชมบรรยากาศสดไม่สดฟังจากเสียงหอบของยิ้มได้แม่